นะกราบนมัสการพระครูสมณพระธิรนมัสการหมู่สงฆ์ทุกรูปครับเจริญธรรมชาวบวรสาริยโสกทุกคน นะวันนี้ก็วันพระเนาะวันพระแรม8ค่ำนะเดือน10นะเดือน11ใช่ไหมสิบนะยังหมดเดือนสิบนะไม่ค่อยได้ใช้วันเวลาผ่านไปเร็วนะแป๊บเดียวก็ร้อยปีเมื่อวานไปเยี่ยมอยู่มาก็ยังจำได้เลยว่าตอนเด็กๆยังไงแป๊บเดียว101ปีนะแต่ว่าช่วงเวลาตอนเกิดกับตอนจากไปตอนเกิดมาด้วยความรู้สึกยังไงตอนที่เกิดมาตัวเองรู้ไหมว่าตัวเองเกิดมาหรือว่าตอนที่จากไปรู้ตัวเองไหมว่าจากไปแสดงว่ามารู้ตัวตอนตอนที่จะบางคนก็มารู้ตัวตอนที่มีอะไรอ่ะมีราคะมีโทสะมีความที่ไม่สมใจบ้างมีความมันในอะไรที่ขัดใจมากมารู้ตัวตอนนั้นแล้วได้อะไรมารู้ตัวตอนที่มันเกิดอาการโลภะโทสะหรือเกิดอาการโมหะนี่เรามาเกิดมาเพื่ออยากจะรู้แค่นั้นนะถ้าตายไปแล้วฉันก็ไม่รู้ละราคะโทสะโมหะฉันก็ปล่อยให้คนที่ไม่รู้ให้มารู้ต่อนะก็คิดว่าในการเกิดมันก็มีการดับเมื่อวานก็ไปเห็นการดับนะที่หลายคนก็ไม่นึกหรอกแล้วบางคนก็รู้สึกเลยว่าการดับนี่มันทุกข์การจบนี่มันทุกข์แต่ทำไมการเกิดนี่มันสุขทำไมมีความรู้สึกว่าเกิดแล้วมันสุขจังสุขจริงหนอหรือว่าใครรู้สึกเลยว่าตอนเกิดใหม่ๆก็ไม่ได้สุขอะไรแต่รู้สึกว่าจะรอจะมีความรู้สึกว่ามันเดี๋ยวจะได้แต่การจากเนี่ยมันเหมือนครับจะหมดเราจะจากกันแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าเสียดายมันรู้สึกเสียดายที่ชีวิตนี้ฉันยังไม่ได้ในความรู้สึกที่เกิดมาแล้วฉันยังไม่ได้ก็เลยทำให้รู้สึกเลยว่าไม่อยากตายความรู้สึกที่ไม่อยากตายจากราคะโทสะและโมหะก็ไม่ตายอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วแต่ละคนไม่ได้ตายจากสิ่งเหล่านั้นรอแต่ที่ตายเนี่ยที่มันจบเนี่ยเพราะว่าก็ราคะโทสะโมหะนั่นแหละทำให้เราต้องจบนะมันมาถึงที่สุดท้ายก็คือมาจบด้วยสรุปสุดท้ายว่ายังเหลืออะไรอยู่มากน้อยขนาดไหนมันจะจบก็ตอนนี้ตอนที่เรายังมาดูแล้วว่าเรายังเหลืออะไรอยู่มากน้อยขนาดไหนนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราจึงเห็นความรู้สึกหรือว่าถ้าวันที่เรารู้สึกว่าจะถึงร้อยไม่ร้อยแต่ถ้าเราถึงว่าเราจบเรียบร้อยจะถึงร้อยไม่ร้อยแต่เราจบเรียบร้อย20 30 4050ปีได้แล้วถึงความรู้สึกมันสูญแล้วมันสูญสิ้นแล้วสูญสิ้นจากความรู้สึกที่เราอยู่เราไม่ได้มีความรู้สึกจะสุขทุกข์อาตมาไปเห็นก็บอกว่าโอ้ทำไมโยมจอมเนี่ยเป็นความรู้สึกไม่เห็นรู้สึกทุกข์อะไรคนข้างๆก็ทุกข์น้ำตาเดี๋ยวก็นั่นแหละน้ำตาซึมๆบ้าง
โอ้โหฮะรู้สึกว่าทำไมความทุกข์มันมาอยู่รอบๆแต่คนที่รู้สึกว่าฉันไม่เห็นทุกข์อะไรเลยแต่ทำไมคนข้างๆรู้สึกใจไม่ค่อยดีใจมันแป้วๆยังไงใจรู้สึกว่าเอ๊ะจะไปแล้วจะยังไงเดี๋ยวจะไปตอนไหนจะจะดับตอนไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยใจรู้สึกตอนนั้นก็เหมือนกับยังหนักๆอยู่เป็นความรู้สึกที่โอ้โหก็ขอให้มีลมหายใจพยายามใช้เครื่องช่วยเอาออกซิเจนมาต่อท่อเข้าไปช่วยทำให้หายใจต่อหายใจต่ออีกหน่อยนะอยู่กับลมหายใจให้หายใจต่อแล้วก็จะรู้เลยว่าถ้ายังมีลมหายใจยังไปต่อยังจะไปต่อได้ฉะนั้นก็เลยต้องยื้อเอาไว้ยื้อด้วยการต่อลมหายใจอันนี้ลมหายใจก็ในลมหายใจนั้นก็ทำไปพอทำไปพอทำไปสุดท้ายคนที่ต่อให้อ่ะไม่หายใจแล้วนะแต่เครื่องเขายังทำหน้าที่เลยเขายังทำหน้าที่ยังส่งออกซิเจนไปอีกเขาไม่รู้หรอกเมื่อส่งไปแล้วผู้รับไม่ได้รับแล้วผู้รับไม่สามารถรับที่ตัวเองหยิบยื่นให้ตัวเองที่จะส่งให้ก็เลยฟังเอ๊ะมันเลยยังไม่แน่ใจว่าก็เครื่องมันยังไม่ดับอ่ะแล้วคนจะดับหรอก็เครื่องยังไม่ดับเลยเครื่องยังทำงานอยู่แต่ทำไมคนนะที่เราเอาเครื่องไปช่วยจะดับแล้วเนี่ยจะหยุดแล้วเนี่ยเห็นถึงความรู้สึกเลยว่าชั่วขณะเดียวชั่วขณะเนี่ยที่มันเป็นอะไรที่ก็ได้เห็นนะว่าทุกดวงใจจะช่วยยังไงจะให้มีคุณพระมาอยู่สักกี่องค์เมื่อวานก็มีคุณพระไปสองรูปคุณพระก็ยังช่วยไม่ได้พระได้แค่ไปสวดมนต์พระได้แค่สวดมนต์ว่าก็แล้วก็ไปพูดเพื่อที่จะให้ความรู้สึกว่าถึงเวลาถึงที่สุดแล้วของชีวิตจริงแล้วก็ไปแสดงความจริงไปให้ยอมรับความจริงว่าทุกคนมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายจะมาถึงจุดหมายปลายทางตรงนี้ไม่ง่ายหรอกแต่จะมาทำตอนสุดท้ายจะมาโค้งสุดท้ายหรือมาจะทำวินาทีสุดท้ายเอ๊ะมันจะเอาง่ายเกินไปหรือเปล่าเราจะมาทำดีแค่วินาทีสุดท้ายของชีวิตหรือมาช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเรามาทำแค่ดีว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังนิพพานปัจจโยโหตุอาตมาก็พยายามบอกนะว่านิพพานปัจจโยโหตุนิพพานเป็นสุขนิพพานก็คือความสงบอย่างยิ่งมันเป็นปัจจัยที่ว่าที่สุดแล้วคนจะต้องไปสู่นิพพานแต่นิพพานที่เราบอกไปนั้นก็เพียงแค่เป็นความดับสงบให้ดับให้สงบในให้มันหมดไปจากใจของลูกๆไม่ได้ส่งให้โยมแม่จอมว่าให้ไปสู่นิพพานให้ได้บอกให้โยมแม่ว่าเข้าไปอยู่ถึงนิพพานมันบอกกันไม่ได้ จะไปเอานิพพานที่มันหมดจากกิเลสเลยไม่ได้แต่บอกลูกๆทุกคนว่านิพพานเป็นที่สุดยอดเรามาชีวิตเนี่ยเราเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยเราต้องการนิพพานก็คือความสงบจากกิเลสแต่ถามว่าบอกแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจว่าท่านให้แล้วเข้าใจว่าท่านให้เมื่อท่านให้ความสงบให้แม่ไปดีแล้วก็ดีให้เพียงเท่านี้แต่มันยังไม่ได้หรอกถ้าเราแค่บอกว่าขอให้พระให้ศีลให้พรหรืออะไรเงี้ยมันยังไม่ได้นั้นนี่เมื่อวานก็ไปก็คิดว่าถ้าไงให้ความสงบเนี่ยก็คือให้มันเกิดขึ้น
ทุกชีวิตให้เกิดความรู้สึกเลยว่าที่สุดแล้วกองชีวิตของตัวเองเนี่ยสุดท้ายไม่มีอะไรสักสิ่งหนึ่งเลยนะที่จะติดพอจากไปเท่านั้นเองลูกๆก็เอาผ้าเอาชุดชุดที่คุณแม่เคยใช้เอามาหยิบยื่นให้เดี๋ยวคุณแม่จะได้มีนุ่งมีห่มตอนที่จากไปแล้วก็เอาหยิบยื่นให้เดี๋ยวแม่เอานี้ไปใช้ด้วยนะเอาติดไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไปที่นู่นอ่ะหายากไอ้ที่นู่นมันหาซื้อยากมันจะไม่หาไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนแล้วก็ไปบางทีก็ไม่รู้จะไปที่ไหนหรือจะไปซื้อที่ไหนร้านไอ้ตรงนั้นเนี่ยแหมเราก็เลยเนี่ยก็เป็นความรู้สึกเลยว่าโอ้มันได้ความได้เกิดอ่านได้จิตได้เห็นอ่านความรู้สึกนึกคิดที่โอ้ความตายมันไม่ได้ทุกข์อะไรเลยแต่ทำไมคนคิดถึงความตายแล้วไม่อยากตายรู้สึกมันทุกข์มันทรมานแต่พอถึงอยู่ตรงนั้นอะอยู่ต่อหน้าเลยความตายไม่ได้ทำให้คนที่จากไปรู้สึกโอ้ฉันไม่อยากไปไม่มีอะไรเลยไม่เรียกร้องไม่โวยวายไม่มีความรู้สึกช่วยหน่อยไม่มีใครไม่มีอะไรเลยฉันไปแล้วนะจะบอกสักหน่อยก็ไม่ได้บอกเพราะจริงๆก็เหมือนกับเป็นความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ตายฉันยังไม่ตายนะแต่ไม่บอกไม่ได้แต่ลูกๆไม่รู้ว่าตายจากไปแล้วแต่แม่บอกว่าฉันยังไม่ตายฉันก็ยังอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ยังห่วงลูกอยู่ก็เหมือนกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละใจก็ยังห่วงลูกห่วงหลานคนนั้นไปเดี๋ยวคนนี้ก็ออกไปบ้านอยู่ใกล้ๆเห็นแล้วขับรถออกไปก็มองชะเง้อไปหน่อยนึงเพราะตัวเองก็เดินจะลุกไม่ไหวแล้วชะเง้อไปแล้วกลับมาแล้วพอสักพักหนึ่งเข้ามากราบแม่แล้วก็บอกเมื่อเช้าไปไหนมาไม่ได้จากไปแต่คนที่เข้าใจว่าเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าโอ้แล้วจะมีใครมาเชิงเง้อมองอีกไหมเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีแน่นอนแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วแม่ทำมาแม่ได้ส่งสัญญาณให้ลูกรู้ว่าจะไปไหนมาไหนอะไรพวกเนี้ยนะไปแล้วนะยังไงก็คือไปแล้วก็ต้องระวังตัวเองหรือว่าจะต้องให้คนนะหรือดีไม่ดีก็บอกตัวเองนั่นแหละเราจะไปทำอะไรเราจะไปแล้วจะได้อะไรก็เหมือนกับมาถามมาทบทวนเดี๋ยววันนี้ธรรมาก็จะให้คนที่ไปจ่ายค่าน้ำมันไม่แหมค่าน้ำมันนี่มันต้องอันนั้นมากเลยนะเดี๋ยวจะลองให้สภาวะว่าที่เราได้ไปสัมผัสกับตรงเนี้ยก็ไม่ได้นึกหรอกไปเยี่ยมไปสนทนาก็คิดว่าไปเห็นไปให้กำลังใจคนที่อยู่เท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวก็ได้สัมผัสว่าโอ้โหมันเป็นจิตวิญญาณที่คิดไม่ถึงเลยว่าถ้าเราเป็นคนที่ทำอะไรมาแล้วสร้างกรรมสร้างอะไรที่ผลแห่งกรรมจะส่งผลดีแล้วเป็นส่งผลทำให้เราได้รู้สึกเลยว่าโอ้โหรู้อย่างนี้ต้องทำแล้วรู้งี้นะเราจะไม่หยุดแล้วเราจะต้องภาคเพียรเราจะไม่อิดออดเราจะไม่มีความรู้สึกที่จะต้องอ้างนู่นเหตุผลมันเยอะมากแล้วเวลาจะทำอะไรเงี้ยคิดมากเลยดีไม่ดีสุดท้ายถ้าทำแล้วโดยไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหพอถึงเวลาแล้วมันเหมือนกับอะไรอ่ะฟ้าส่งมาฟ้าสั่งมาคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาแล้วก็ช่วยกันแล้วจริงๆแล้วลูกอ่ะดีไม่ดีลูกไม่ใช่แม่ฉันนะแต่ถ้าเราทำใจของเราให้เหมือนไม่รู้ใครไม่มีใครไม่จะมีไม่มีแต่ก็มีอยู่แล้วล่ะ
แต่ทำให้เหมือนแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านะหรือจะดูแลลูกไม่ใช่ลูกแหละแต่ดูแลให้ยิ่งกว่าเหมือนได้ยิ่งนี่คือการพิสูจน์จริงๆหรือว่ามันเป็นการได้วัดเห็นถึงความรู้สึกหรือว่าทำไมไม่ใช่แม่ตัวเองแต่ว่าเอาตัวเองเข้ามาทำเหมือนแม่ตัวเองดูแลหนักเหนื่อยแต่ว่าก็ทำหน้าที่ของตัวเองไม่บ่นไม่รู้สึกลำบากทำแล้วก็ยิ้มไปและใจก็เอาใจก็ทำด้วยอะไรออกก็ได้ใจแล้วเขารู้ด้วยว่าทำแล้วดีต่อใจมันส่งผลดีต่อใจก็คือได้ช่วยได้ดูแลกันและสำคัญก็คือช่วงที่หัวใจสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการที่ช่วงนั้นน่ะที่มันขาดมันพร่องมันขาดแล้วมันพร่องไปนั่นแหละก็คิดว่าความสำเร็จสำคัญเลยเนี่ยเหมือนกับพุทธเจ้าว่าพระภิกษุที่มีอะไรที่ขาดเนี่ยเราไปช่วยแค่เข็มเล่มเดียวแค่ได้นิดหน่อยเนี่ยหรือว่าโอ้โหอาหารสักข้าวหนึ่งทัพพีวันนั้นอยู่ได้คือในสิ่งที่จำเป็นนะให้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ช่วงเวลาที่มันขาดจริงๆขาดแคลนแล้วเราก็ไปเสริมไปเติมกันให้กันเนี่ยในการมาอยู่ด้วยกันเนี่ยความสำคัญมันจะเกิดก็ตอนที่เรารู้สึกเลยว่าตรงนี้เราขาดอะไรตรงนี้เราขาดคนดูแลอะไรหรือว่าขาดการที่จะเอาใจใส่ในเรื่องไหนเรามาดูแลกันและตรงนั้นน่ะจะเกิดความสำคัญแล้ววันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวนะให้ลองดูพิสูจน์ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างที่เราได้ไปสัมผัสตรงนั้น ได้ รู้สึกโหทำไมชีวิตแต่เราได้เห็นเลยว่าพอมาร่วมกันแล้วเนี่ยลูกๆทุกคนมีความรู้สึกมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีพื้นฐานมาก่อนไม่น้อยแล้วล่ะแล้วก็มาอยู่กันตรงหน้ามายืนมาเรียงมากราบโอ้โหมันเป็นความรู้สึกหรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันสูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์ท่านจันเดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อวานพอรู้ข่าวจากนั้นว่าโยมจอมกลับมาพักอยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่าถ้ายังอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือมันเป็นเขตเขาเรียกว่ามันเขตต้องห้ามก็คือห้ามคนนอกเข้าไปไม่ให้เลยปิดหมดเลยแล้วก็โอ้โหแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกว่าลูกที่ต้องเข้าไปอยู่แล้วก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นน่ะมันเห็นถึงความรู้สึกไม่ธรรมดาเลยนะแต่ต้องอยู่อ่ะต้องอยู่ในห้องที่เขาจำกัดแล้วก็เข้าไป อยู่ในที่ถูกสั่งอ่ะเหมือนกับจำถูกต้องขังเลยอะไรพวกนี้ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้ทำร้ายทำเลวอะไรเลยแต่เมื่อโควิดมาแล้วเนี่ยเราเป็นนักโทษถูกนักโทษถูกจำต้องจำขังเลยและสุดท้ายท่านจันทร์ก็มาได้เทศนั่งรถมาจากกรุงเทพบึงตรงมารูปเดียวติดต่อแท็กซี่แล้วก็ไม่ได้พกสตางค์มาแต่ว่าบอกเดี๋ยวกลับไปมูลนิธิเดี๋ยวไปมูลนิธิเขาจ่ายก็หลายคนก็คำนวณว่าเอ้ยกี่พันก็ช่างกี่ร้อยกี่พันแต่ว่าสิ่งที่มันคุณค่ามันเหลือมันมากเกินมันมากกว่าเงินที่สูญเสียที่ต้องจ่ายไปมันเกินมันเกินค่าการที่ได้มาแล้วก็ได้มาแสดงธรรมตั้ง20นาทีไม่มาแวะสาลีเลยไม่ได้ห่วงนะเนี่ยไม่ได้น้อยใจนะว่าจะมาแวะหน่อยเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเดี๋ยวจะกลับไปไม่ทันเข้ารายการอาจจะมีรายการอะไรก็ได้ก็เลยต้องมาตรงแล้วก็
กลับเลยภารกิจอันเดียวก็คือเสร็จภารกิจแล้วก็ไม่มีอะไรก็ตรงนี้สารีมีผู้ทำหน้าที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วทำหน้าที่ถ้าไม่ดีถ้าทำหน้าที่ไม่ดีเดี๋ยวท่านจะมาช่วยบ้างก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าทำแล้วทำหน้าที่ก็ได้อยู่แล้วจะมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีละถ้ามามันก็ได้กราบไงญาติโยมก็ได้กราบได้ระลึกถึงว่าท่านมีใจมาเยี่ยมแต่จริงๆแล้วความสำคัญอยู่ตรงนู้นก็คือได้ไปให้กำลังใจผู้ที่เป็นลูกๆอ่ะใครที่รู้สึกไปเมื่อวานแล้วได้ประโยชน์จากการเห็นการเกิดการดับและการทำให้จิตให้เป็นพีชะทำยังไงให้เป็นพีชะไม่ยังไม่ถึงก็เป็นอุตูนะแต่เราเห็นทั้งเป็นชีวะเป็นพีชะและสุดท้ายก็เป็นอุตูตอนนี้เป็นอุตูเนี่ยไม่ร้อนไม่หนาวไม่รู้สึกทุกข์อะไรแล้วแต่เป็นพีชะเนี่ยยังต้องอาศัยอยู่ยังต้องมีเครื่องอาศัยอะไรอยู่ตอนชีวิตเนี่ยต้องยิ่งมากกว่านั้นนี่ตอนมีชีวะต้องมีชีวิตแล้วก็มีจิตวิญญาณโอ้โหทำไมเยอะเลยอ่ะต้องการอะไรเดี๋ยวตรงนั้นก็โอ้โหมันต้องการต้องดูแลต้องจัดการให้เยอะเลยแต่ว่าเป็นพีชาร์เนี่ยไม่เป็นไรหิวก็ไม่หิวเดี๋ยวก็มีสายยางต่อตรงนั้นสายท่ออาหารบ้างน้ำเกลือบ้างแล้วยังบอกเลยว่าเอาน้ำเกลือยี่ห้อไหนไปที่ร้านก็บอกไม่มีแล้วเอ๊ะอย่างนี้ไม่มีแล้วก็จะจบเลยน้ำเกลือไม่มีอ่ะไปที่ร้านอ่ะถามว่ายี่ห้อเนี้ยไปทั่วทาตะโกเลยไม่มีจำหน่ายเลยงั้นกลับน้ำเกลือมันส่งสัญญาณอะไรบอกหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกหรอกเขารู้เลยว่าก็ที่โรงพยาบาลมีอยู่แล้วไปหาที่ในตลาดไม่มียี่ห้อนี้ไม่มีเลยงั้นกลับไม่ได้เอาน้ำเกลือมาเลยอ๋อไม่ต้องการให้คนให้มาต้องใช้อีกให้ไม่ต้องให้คนอื่นเขาใช้เพราะคนที่ใช้อยู่เนี่ยเขาบอกพอแล้วเขาใช้เนี่ยมันก็มีเนี่ยความตายก็ได้สื่อให้เราเกิดการไม่ประมาทนิมนต์ครับขอโอกาสเป็นตีจะเป็นถามญาติโยมนะเมื่อวันไปแล้วรู้สึกว่าก็ดีนะมันเป็นดอกไม้งามของพระยาเจ้าเราไปเห็นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนที่ไปเจอใช่ไหมมันเย็นดีใช่ไหมมันสงบดีใช่ไหมเนี่ยจิตอย่างเงี้ยดีโยมสะสมไม่ก็ดีที่จริงก็จะมาไปตั้งใจจะไปเยี่ยมคนไม่ใช่ทำเฉยนะฟังข่าวดูแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมคนป่วยหรอกไปเยี่ยมคนอยู่ในความรู้สึกนะ ในความรู้สึกแล้วที่อาตมารู้มาจากบพศบอกว่า ร่างกายคนเราเนี่ยมันเครื่องยนต์ในวิจิตถ้าถึงรอบสุดท้ายมันจะตัดเลยเหมือนโยมไปถูกรถชนแล้วสลบอ่ะสุดยอดร่างกายนี่มันไม่ธรรมดาอาตมาฟังจากหมอพจน์นะตอนนี้หมอหรอกไปหาหมอพจน์เล่าหลายอย่างฟังว่ามันเหมือนโยมไปชนอะไรเนี่ยถ้ามันเจ็บถึงดับมันตัดเลยร่างกายเนี่ยงั้นก่อนตายคนไม่ทุกข์หรอกสบายคนอยู่แล้วทุกข์ไม่รู้ไงแล้วโยมก็ไม่รู้ธรรมะด้วยไปไหนไงแต่เราเป็นลูกโพธิสัตว์ลูกพ่อเรารู้ใช่ไหมว่าคนที่ถึงอยู่ร้อยหนึ่งปียอมคิดดูบ้านมันพังแล้วแต่จิตวิญญาณไปต่อนี่ยอมต้องเข้าใจตรงอีกรอบหนึ่งกิเลสมันไปต่อวิญญาณของคุณนะความรู้สึกคุณไปต่อท่านี้คุณจะทำอะไรก่อนตอนเป็นตรงนี้สำคัญกว่าไอ้ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เวลาทำไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่คนในโลกเขาไม่รู้ไงเขาเลยร้องไห้จริงๆแล้วมันตายเหมือนย้ายบ้านเฉยคุณก็ตายมาแล้วตั้งนานนี่แต่จำไม่ได้อาตมาก็ตายแล้วจำไม่ได้เหมือนกันแหละอาตมาฟังพ่อมาพ่อพูดแล้วก็จำมาพูดโยมฟังต่อเฉยมันก็ตายกันมาตั้งบ่อยๆนานๆเลยแล้วพ่อบอกไงโยมรู้ไหมโลกลุกนี้แตกจิตวิญญาณมาไปโลกใหม่ทันเลยถึงเลยอ่ะพ่อบอกโลกแบบนี้ไม่ใช่มีลูกเดียวนะในจักรวาลนี้มันมีต่ออีกพระอาทิตย์ก็ไม่ใช่ดวงเดียวอ่ะโพธิสัตว์พูดอ่ะอาตมาจำได้พ่อพูดหนเดียวทีนี้ไอ้การตายแบบนี้มันตายไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็เกิดแต่เกิดอะไรเราไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คุณต้องสร้างกุศลให้กูตัวคุณล่ะต้องสร้างบุญให้ใจคุณเป็นน่ะต้องตัดกิเลสให้เป็นน่ะสำคัญตรงนี้หัวใจอยู่ตรงนี้ทีนี้ไม่ใช่ก่อนตายแล้วหมดแรงไม่ใช่
คุณต้องทำดีถึงที่สุดแล้วคุณตัดเกตให้เป็นแล้วคุณจะตายอย่างแช่มชื่นท่านชาวโศกอะและชาวโศกจะทำได้ก่อนตายต้องยิ้มชาวโศกอะแต่เริ่มถึกมีนะตอนเขาปฐมอะอ้าวก็มาก่อนนี่ก่อนตายต้องยิ้มมีคนบอกแล้วรู้สึกว่าแววว่าชาวโศกทำได้ด้วยนะก่อนตายยิ้มอะยิ้มยังไงโยมรู้ไหมโยมเสียสายถึงที่ทำกุศลให้ถึงที่เข้าไว้แล้วโยมมั่นใจแน่นอน 100% ว่าคุณอายุ101ปีอย่างเงี้ยมันเหมือนบ้านพังย้ายบ้านขึ้นบ้านใหม่โยมจะทุกข์ไหมอ่ะนี่สมัครจรแจ้งพูดนะจำฟังพ่อมาก็จำมาสู่โยมฟังมันน่ากลัวไหมอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวทุกคนต้องเจออยู่แล้วคุณต้องเจอแล้วลูกคุณจะไม่เจอฮะที่นั่งอยู่เนี่ยไม่เกิน50ปียังไม่เหลือหรอกตรงเนี้ยหรือคนจะอยู่กว่านั้นอาตมาว่าไม่ถึงมั้งแต่ละคนมัน5 60แล้วทํางานมันจะไปถึง50ปีได้ไงที่อาตมาพูดกับโยมเดี๋ยวจะขอพูดบ่อยๆเดี๋ยวตอนนี้ไม่พูดนานไม่นั่นแล้วเดี๋ยวจะหมดโอกาสพูดเพราะมันชักไม่อยากพูดแล้วเดี๋ยววันพระขออนุญาตเทศสัก20นาทีมันเตะขอไว้ก่อนทุกวันพระนะขอไว้ก่อนเลยเดี๋ยวฟังจะได้ตื่นสุดท้ายปลายทางแล้วคุณไม่มีไปไหนหรอกคุณจะไปหาที่เกิดใหม่แต่คุณจะไปหาที่เกิดใหม่คุณจะทำไงตอนเป็นตอนนี้เนี่ยตอนคุณยังมีแรงยังสติเต็มอยู่ทุกวันเนี้ยคุณต้องมีศีล5ใช่มั้ยคุณต้องรู้จิตวิญญาณตัวเองใช่มั้ยคุณต้องทําประโยชน์ใช่มั้ยคุณต้องสร้างบารมีใช่มั้ยอ๋อนี่เดี๋ยวงานจะเจแล้วเดี๋ยวเรียกรายงานเจก่อนดีกว่า นี่เดี๋ยวจะงานเจแล้ววันไพศาลีนี่เค้าจะลงขันแจกฟรีงานเจจะเรียกรายผักผลไม้ก็ได้ที่มีถ้าใครฟังข่าวนี้แล้วสมัครจนแจ้งเรียกอะไรนะเรียกอะไรผลไม้ก็ได้ผักสดก็ได้งานเจจะถึงนี่ไม่รู้เมื่อไหร่อาตมาก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเต็มเมื่อไหร่แต่รู้ว่างานเจมันใกล้ถึงแล้วเอามาทวีการทำกุศลได้สะสมไม่ก่อนตายจะไม่กลัวก่อนตายไงที่ใครได้ยินเสียงนี้เอาผลไม้มาผักมานะแล้วก็มาช่วยกันแจกมันจะได้ความรู้สึกดีๆตอนงานเจเนี่ยเอาให้คึกคืนเลยพ่อบอกเนี่ยงานเจเป็นงานเผยแพร่ศาสนาเป็นสิ่งข้อแรกด้วยไงเป็นสิ่งข้อหนึ่งจะบริสุทธิ์ด้วยไงเมื่อวานฟังศิขมาศพูดอ่ะโอ้ยถ้าคุณทำมะละกอคำถมปันสวยเขาไปใส่หมูเอามะละกอไปต้มกับหมูเอาอะไรนะเอาพริกเอากุ้ยช่ายพริกไปลาบกับไก่กับเป็ดมันเสียแรงแจกงานเจเลยความรู้สึกดีๆให้กับประทับใจสิ่งดีอันต่อมาก็บอกว่าไพศาลีนี่มีไม่ควรมือหนึ่งอยู่แล้วนะทำให้เขาอร่อยเลยไม่ต้องกลัวให้เขากินแล้วติดใจอ่ะงานพุทธงานเจครั้งเนี้ยให้กินแล้วต้องลืมเนื้อสัตว์ไปเลยแบบบูชาสิกขาพูดเมื่อวานเนี่ยพูดไปพูดมาจะพูดงานสวดมั้ยเนี่ยไปพูดเรียอะไรมังสิวัตรแล้วงานบุญจะถึงแล้วไม่ควรมีไพศาลีมือดีมือหนึ่งมีไพศาลีไม่ใช่มีคนเดียวด้วยมีหลายคนคุยไพศาลีหน่อยพูดทุกคนป่วยก็พอแล้วเรียอะไรแล้วเรียอะไรงานอะไรงานเจงานเจพูดถึงคนป่วยแล้วจริงๆมันน่าเห็นใจนะฟังโยมสมจิตพูดแล้วโอ้โหมันไม่น่าไปตายโรงพยาบาลเลยนะโยมอาตมานี่เกิดทันเกิดที่บ้านตายที่บ้านน่ะอาตมาทันน่ะอาตมาทันเกิดที่บ้านตายที่บ้านหลานเกิดที่บ้าน 2-3 คนแล้วก็พ่อตายที่บ้านยายตายที่บ้านย่าตายที่บ้าน3คนพี่เห็นแต่พี่กับพี่กับแม่เราไปอยู่กรุงเทพแล้วไม่เห็นมันเป็นนักบวชเลยยิ่งไม่เคยรู้สุดท้ายปลายทางแล้วจะมาว่าก่อนตายอยู่ก็บ้านดีที่สุดนะคุณทำใจเป็นไหมอ่ะที่จะดูแลกันเองอาจจะต้องลำบากหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคุณไปโรงพยาบาลมันเหมือนง่ายไงแล้วคุณสะดวกด้วยโรงพยาบาลเนี่ยโอ้ยโยมเอ้ยถ้าคุณมีตังค์นะคุณบนโต๊ะมีดอกไม้ทุกวันมีคนดูแลคุณกริบเลยแหละถ้าคุณมีตังค์จ่ายไอ้ที่ตาพูดเนี่ยตามามีประสบการณ์มีแม่ยายไงไปตายที่โรงพยาบาลกรุงเทพอะไปอยู่20วันตายไป 700,000 เมื่อ 3-40 ปีที่แล้วอ่ะไม่โรงพยาบาลกรุงเทพอะโอ้ยมาอย่างดีเลยมาถึงจัดโต๊ะไว้อย่างดีไม่ไปอย่างที่โยมคุณจิตพูดหรอกคุณมีมันนี่จ่ายมั้ยอะเอ้ยอยู่สบายอยู่ห้องแอร์มีห้องอย่างดีคนไปเยี่ยมอย่างดีไอ้ญาติๆที่ไปพูดขอโทษนะพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงไอ้ญาติไปเยี่ยมยังไงรู้ไหมพี่น้องเฮ้ยไม่ได้นะจ่ายเยอะเขาไม่รู้ว่าเรารวยเขาไม่รู้นิดบำรุงรวยแล้วตอนนั้นอะจ่ายสักล้านปัญหาก็ไม่มีหรอกเพราะมันมีคุยอวดหน่อยอวดรวยหน่อยเดี๋ยวจะรวยคนมันเป็นนักบวชมันยากจนไม่ใช่นะจะพูดว่าจะตายจริงนี่ถ้าคุณมีตังคุณไม่ทรมานเยอะหรอกคุณสบายอาตมามั่นใจเลยสบายเห็นสองลายแล้วไงเห็นทั้งแม่ยายเห็นทั้งแม่ภรรยาตมาโอ้ยเขาจัดให้คุณอย่างดีแหละ
แต่คุณไม่มีนี่จ่ายไหมถ้ามีคุณสบายไม่ลำบากดอกไม้ดูดีห้องดูดีคนไปเยี่ยมดูดีอยู่ห้องเอ็นใครไปเยี่ยมก็โอ้โหสบายไม่ทรมานเยอะ แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลหลวงก็หนักหน่อยนะคนแน่นเอียดหน่อยนะแล้วคุณก็ทรมานทรเวนหน่อยนะเพราะคุณไม่มีมันนี่จ่ายแต่สุดท้ายคุณอยู่ธรรมะบ้านดีกว่าเ นี่ยมาวันฟังโยมสมจิตพูดเนี่ยโอ้โหถ้ารู้ติดโควิดมันเข้าไปในห้องอับๆด้วยอะแล้วก็โอ้โหแล้วก็อยู่ไม่พบใครเลยอะเขาต้องทำเองทุกอย่างเลยอะโยมมีตำราแพทย์เขานะใช่ไหมแต่จะมาจำมาคำคุณจิตพูดว่าไงโยมรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยโควิดไม่ได้น่ากลัวหรอกอาตมาฟังคุณจิตพูดเมื่อวานนี้ได้มันไม่น่ากลัวโรคไม่น่ากลัวหรอกแต่ถ้ามันอายุมากแล้วมันก็ไปลงปอดแล้วที่มันจะป่วยตายอะถ้าคุณแข็งแรงนี่ก็หวัดธรรมดาอะไรไม่ต้องกลัวอะไรโรคไข้ฟ้าทลายโจรกินมันก็หายไอ้ที่พูดเดี๋ยวพูดถึงโรคหน่อยที่พูดเนี่ยแม่บ้านที่บ้านอาตมาเนี่ยอาตมาอยู่กรุงเทพแล้วนะอาตมาเขาหายแล้วอาตมาถึงถามรายละเอียดที่บ้านอาตมาเนี่ยตอนที่มันกำลังดังเลยนะเป็นสักประมาณสัก6เดือนเนี่ยกำลังดังเลยทุกคนกลัวโควิดหมดเลยที่บ้านก็ปิดทุกอย่างโรงงานปิดใครทุกอย่างปิดไม่ให้เข้าบ้านคนงานก็ไม่ออกจากบ้านแต่มีครัวคนหนึ่งไงพอปิดแค่3เดือนได้มั้ง4เดือนได้มั้ง5เดือนเอ้าต้องทำงานเองอะไรเองลูกสาวบอกเอามาทำกับข้าวให้แล้วกันแค่นี้โยมรู้ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไปเอาเชื้อโรคมาติดใครบ้างโยมรู้ไหมแม่ครัวติดเสร็จแล้วลูกสาวติดเสร็จแล้วหลาน3คนติดแล้วลูกสะใภ้ติดแล้วตอนที่แรงที่สุดเลยยอมรู้ไหมที่บ้านจะมานี่เขาไปหาที่บำรุงราษฎร์นะขาประจำคนงานจะไปบำรุงราษฎร์เลยมาก่อนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเขาโทรไปไม่รับเลยยอมรู้ไหมเตียงเต็มหมดที่ผู้ที่บ้านอยู่สีลมอ่ะโทรไปเนี่ยบอกเตียงเต็มหมดตอนที่โควิดแรงๆอ่ะวิชัยยุทธก็ไปเป็นปกติโทรไปวิชัยยุทธเตียงเต็มหมดคือเขาไม่รับคนเป็นโรคโควิดไงสุดท้ายต้องไปเข้านู่นโรงพยาบาลอะไรนะไอ้เลนคอมาถมไปตรงกันอะไรโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลอะไรตรงกันเลนคอมาถมไปมีโรงพยาบาลหนึ่งทันสมัยเลยเลนคอมาถมไปบ้านแพลวมั้งบ้านแพลวหรือบ้านโป่งตรงใกล้ๆตรงนั้นอ่ะเดินมาสะดวกอ่ะมีโรงพยาบาลทันสมัยเลยตรงนั้นมันเตชันก็เคยไปนอนตรงนั้นเมื่อก่อนเนี่ยนั่นแหละไปนอนตรงนั้นอ่ะทุกคนไปนอนที่นั่นหมดเลยพอเขาหลับพอลูกเขยผู้กลับที่นั่นเขาเลยรับทุกคนไปรับนอนนั้นได้สุดท้ายปลายทางแล้วอยู่ตายที่บ้านดีกว่าไหมจะพูดตรงนี้จะอบอุ่นดีกว่าแต่เราทนไม่ได้ไงใช่ไหมเราต้องฝึกไงเราต้องฝึกทำยังไงให้เราดูแลตัวเองให้ได้เนี่ยตำราก็มีอยู่บ้างแผนไทยต้องรู้จักกันบ้างเนี่ยหลายเรื่องหลายราวต้องรู้เองแล้วจะไม่ทรมานทรเวนเหมือนครูสมจิตพูดแต่มาฟังก็โอ้โหพยายามคิดตามนะท่านเอียนตามโอ้โหเว้ยมันทรมานเว้ยก็ว่าไงโยมรู้ไหมสงสัยคนป่วยจะตายก่อนคนไข้นะเนี่ยแกพูดคำหนึ่งอาตมาสะอึกเลยเหมือนกันนะอาตมาเฉยๆแต่มาคิดตามไงปรุงตามอะแล้วเขาไปอยู่เนี่ยมันห้องมันเงียบไปหมดยอมคิดดูปิดหมดเงียบเลยแล้วก็อยู่ในห้องแอร์แล้วไม่ไปไหนเลยแล้วก็ใครไม่มาเลยคุณต้องทำให้คนไข้เองทุกอย่างเลยนะที่ว่าโชคดีต้องนึกถึงคนเป็นเพื่อนแกคนนั้นนะที่มาทำให้ทุกอย่างเลยอ๋อเกณฑ์พยาบาลก็ทำเป็นนะสิสุดท้ายแล้วโอ้โหแกใจถึงด้วยนะถ้าเป็นพยาบาลธรรมดาเขาก็ไม่เอาภาระเราอันนี้เป็นเพื่อนแล้วมีใจถึงด้วยกันไงแล้วเป็นคนดีของชาวโศกที่มันเป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นญาติยิ่งกว่าญาติพี่น้องไงถึงก็ไปทำได้น่าประทับใจคนนี้มากเลยนะโยมไม่พูดถึงอาตมาก็ลืมคิดไปแล้วและสุดท้ายเนี่ยเพื่อนทางที่ดีสุดคือญาติธรรมนะโยมไอ้ญาติทางโลกเราเดี๋ยวเกิดมาช่วงเดียว5 6 4ก็ตายแล้วญาติธรรมต้องไปต่อนะโยมต้องไปอีกหลายร้อยปีข้างหน้าพันปีข้างหน้านะถูกไม่ถึงอรหันต์นะท่านสุดท้ายคุณไม่ได้ทำเนี่ยมันจะแน่นแฟนแล้วคุณต้องเข้าถึงด้วยนะคุณต้องทำจิตให้เข้าถึงธรรมะที่เขาบอกอะไรศีลอะไรนะศีลธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมอ่ะถ้าคุณเข้าถึงตรงนั้นคุณจะได้อาศัยถ้าคุณเข้าไม่ได้ถึงคุณเอาแต่สวดบนท่องบนคุณไม่มีสิทธิ์ตรงนี้ยากอย่างน้อยเบื้องต้นคุณต้องเลือกเนื้อสัตว์อยู่ไพศาลีได้คุณจะตั้งใจมาตายไพศาลีแล้วคุณไม่เลือกเนื้อสัตว์ให้ขาดคุณยากแม้แต่คุณมาอยู่ยังตายที่นี่ไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์ตายที่นี่ด้วยถ้าคุณกินเนื้อสัตว์อยู่เพราะที่นี่เป็นที่บริสุทธิ์ไงสุดท้ายปลายทางของเราคือต้องทำตัวให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วคุณต้องสร้างกุศลให้เต็มที่ใช่ไหมแล้วคุณจะได้กุศลอาศัยตรงนี้แล้วคุณจะไม่กลัวความตายเลยคุณให้เสียสละสิบริจาคสิเสียสละสิมีแรงก็ช่วยไปมีปัญญาก็ช่วยไปคุณจะได้ใจแช่มชื่นที่หัวใจคุณแล้วคุณหัดบริจาคหัดให้ตายแล้วเกิดชนะคุณรวยแน่นอนอาตมาเชื่ออย่างนั้นจริงๆเลยนะอาตมาไม่เชื่อตายแล้วจนนะตอนเนี้ยถ้าจนแจ้งเกิดไปตมารวยแน่นอนตมาเชื่อไม่จนเหมือนคนนั้นชื่อนี่หรอกเพราะตมาได้ทำทานไว้ได้เสียสละไว้เต็มที่ไงแล้วสุดท้ายปลายทางรถเกรดเป็นอีกเนี่ยรถเกรดเป็นตอนนี้มันไม่ทุกข์ดีไงใช่ไหมทำบุญก็เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆอ่ะถ้ากุดรถเกรดลงอ่ะคุณแล้วไม่ทุกข์คุณไม่เอาเหรอ
นิพพานคุณไม่เอาเหรอความพ้นทุกข์คุณไม่ต้องการเหรอแล้วคุณไม่ได้ชาติเดียวด้วยคุณจะได้ข้ามภพข้ามชาติอยู่แล้วถ้าคุณทำได้ถ้าคุณได้นิพพานไปคือความพ้นทุกข์ไงจิตเบาๆว่างๆโปร่งๆโล่งๆที่จิตวิญญาณคุณได้เนี่ยคุณจะติดคุณไปข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยแล้วคุณเสียสละให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยแล้วคุณจะมั่นใจและเกิดชาติคุณรวยแน่นอนเพราะว่าโสดาบันในตำราก็บอกจะชุ่มด้วยการให้ไงพระโสดาบันพุทธเนี่ยแท้ศีล5บริสุทธิ์นะโยมมือจะชุ่มด้วยการให้อ่ะในเมื่อให้เนี่ยมันจะเป็นเจ้านะโยมโยมอยากเป็นเจ้ามั้ยอ่ะฮะพูดไปพูดจะให้เป็นเจ้าเลยฮะเป็นเจ้าหนี้ไงใช่มั้ยคุณให้คุณจะเป็นเจ้าหนี้ไงคุณไปเอาเข้ามาเป็นลูกหนี้ไงงั้นสุดท้ายแล้วนะโยมไอ้พูดด่าคนเก่าได้ยังด่าคนที่มาบวงหน่อยก็ได้ขึ้นมาตรงนี้แล้วมันมาถึงแล้วนี่สุดท้ายแล้วถ้าคุณเอามานะไอ้49 40เก่านะไอ้เจ้าสัวเก่านะตายแล้วเกิดเป็นวัวเป็นควายน้อยไปที่ชายที่ทุกข์ไร้ปลายนามีลูก7คนแล้วบ้านมีจะอยู่ไอ้เมื่อไอ้เจ้าสัวเก่ามันได้บารมีมาเป็นคนมั้งไอ้49 40เก่านอนกินนอนอืดอยู่ได้เท่าแก่เก่าได้อยู่ในบำรุงเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณไม่รีบสละรีบให้มันเป็นวัวเป็นควายตายชาติหน้าไอ้อาตมาไขฝันไว้ก่อนนะคุณตายแล้วคุณจะซวยถ้าคุณจะโลภโมโทสันอ่ะพ่อเราก็บอกทุกวันคุณต้องหัดให้หัดเสียสละไงแล้วคุณต้องมาทำตอนเป็นตอนนี้ตอนที่คุณยังมีแรงตอนนี้ที่คุณสมบูรณ์ตอนนี้ฉะนั้นสุดท้ายปลายทางของสายพุทธเนี่ยไม่ใช่คนอะไรนะไม่ใช่คนหัวกะทิมานะโยมศาสนาพุทธของเราเนี่ยเหมาะสมสำหรับคนผมดำผิวหนังแต่งตึงฟันแน่นไม่ใช่คุณแก่ถึงจะมาวัดนะไม่ใช่นะโยไม่ใช่เลยนะคุณต้องเตรียมตัวตอนเป็นคุณต้องมาฝึกเป็นถ้าคุณยังแข็งแรงคุณจะมีการฝึกจิตวิญญาณคุณเป็นคุณจะมีมันสมองที่แหลมคมที่จะตัดความติดยึดในมันสมองคุณได้ถ้าคุณแก่แล้วคุณไม่มีน้ำยาอะไรหรอกที่จะมาสู้กับเกล็ดในตัวคุณนะและสุดท้ายคุณไม่มีทางเลยฉะนั้นคุณต้องมาตอนยังหนุ่มผมดำผิวหนังเต็กตึงฟันแน่นนะคุณว่ามันคนแก่หรือคนหนุ่มอ่ะไม่ใช่รอแก่เข้าวัดนะโยมมันไม่ใช่นะคุณต้องล้างตัวนี้ใหม่นี่คุณฟังสระจนแจ้งพูดอยู่นะมันเหมือนคนไม่ปกติเท่าไหร่แต่อาตมาพูดสัจจะความจริงอาตมาเป็นลูกพระเจ้าจริงอาตมาเป็นนักบวชจริงและจะมาตามแนวทางพระเจ้าจริงและตามมันยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังมีแรงอยู่ก็จะขอพูดอีกสักนิดนึงต่อไปเนี้ยมันจะพูดให้บ่อยหน่อยและก่อนที่จะหมดแรงคนหาหัวกะทิแล้วมันได้แล้วมันเป็นชาวโสมไม่ได้ต้นทุนแล้วอาตมาชวนคนข้างนอกโยมได้พออาศัยแล้วจะโยมต้องรีบทำนะไม่ใช่โยมมาคิดจะมาโยมไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นรกเป็นของคุณนะอาตมาไม่เกี่ยวด้วยนะของใครของมันไงกรรมใครกรรมมันไงใช่ไหมคุณจะตามพ่อแต่คุณไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปฆ่าสัตว์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คุณไปติดคุกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปติดถ้ำตรงไหนก็ไม่รู้ไม่เรื่องคุณไม่เกี่ยวอาตมาขอโทษนะอาตมาพูดสัจจะนะสมาชิกแจ้งพูดสัจจะนะสุดท้ายคุณต้องมาทำศีลทำให้เจริญขึ้นที่จิตวิญญาณคุณแล้วคุณต้องมาทำมรรคผลให้ในนิพพานคุณแล้วคุณจะได้จิตวิญญาณคุณดีๆไปแล้วคุณจะได้สะสมสิ่งดีนี้ไปแล้วคุณจะพ้นทุกข์ไปตอนเป็นคุณไม่ใช่รอก่อนตายจะวิ่งเข้านิพพานจุดเลยเหรออาตมาเคยฟังพ่อพูดได้ไปตอบปัญหาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอะนิพพานเขายังไม่อยากไปอะจะมาเดินวนๆก่อนได้ไหมตายจะตายวิ่งจุดเข้านิพพานเลยพ่อหัวล่อแล้วพ่อก็ไม่ตอบอะไรแต่มาจำได้ขำดีไหมนะโยมว่าฮะนิพพานยังไม่อยากไปไม่อยากไปมันพ้นทุกข์อะใจดีๆปลงๆโล่งๆคุณไม่ต้องการเหรอการพ้นทุกข์ความสุขสบายเนี่ยแต่คุณต้องมีศีล5เบื้องต้นนะคุณต้องมีศีล8เบื้องต้นนะแล้วคุณต้องหัดให้เสียสละนะจิตวิญญาณคุณจะแช่มชื่นและจิตวิญญาณคุณจะสมบูรณ์และคุณจะได้อาศัยสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้จะเป็นทรัพย์แท้ของคุณเพราะกรรมใครกรรมมันไงอัตตาหิอัตนาโนโถตนที่พึ่งแห่งตนยอมต้องพึ่งตนและยอมต้องสร้างศีลสร้างวินัยให้ตัวเองให้ได้แล้วมีกฎระเบียบตรงนี้ให้ได้ในจิตวิญญาณคุณและลดเกล็ดให้เป็นหัดเสียสละให้เป็นโสดาบันให้ได้ให้มือชุ่มด้วยการให้ได้นี่แล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะถึงงานเตรียมมาช่วยกันนะโยมนะเราจะพ้นทุกข์ไปด้วยกันและจะไปสิ่งที่ดีที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะพ้นทุกข์ในที่สุดสาธุนะโยมนะแต่มาก็กลัวว่าเอ๊ะทำไมต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะเทศไม่ได้กลัวจะหมดเวลาเทศอาตมาว่าแม้จะไม่มีแรงเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีความดีแล้วนั่นก็คือมันยิ่งกว่าเทศนะมันได้ยิ่งกว่าเทศถ้าเราอยู่ได้โดยที่เราก็ทำให้ดูเนี่ยเป็นให้ดูปฏิบัติให้ดูมันยิ่งกว่าจริงๆแต่การเทศก็ดีละนะการแสดงธรรมแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะถึงเวลาจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่มันก็คือเป็นความรู้สึกที่อยากจะให้มันเข้าใจง่ายเข้าใจ
เพราะจริงถ้าไม่อธิบายเลยเนี่ยมันจะเข้าใจยากเรามาดูเฉยๆไปดูก็คิดว่าเนี่ยมันอธิบายยากมากเลยธรรมะฉะนั้นตรงนี้แม้แต่ธรรมะก็บอกว่าพระเจ้าท่านก็ตรัสไว้นะว่าคนที่เกิดมาแม้จะ100ปีก็ตามแต่ไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจความจริงของชีวิตไม่ได้รู้ไม่ได้อ่านไม่ได้ทำตัวเองให้พ้นหลุดพ้นจากนะความนะกิเลสได้เลยแม้น้อยไม่นิดเนี่ยสู้คนเกิดมาวันเดียวแล้วภาคเพียรพยายามในการที่จะร้างกิเลสได้คนวันเดียวมีค่ามากกว่านะแม้จะเกิด100ปีแต่ว่าไร้ความเพียรอันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็เหมือนกับไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปอะไรไร้ความเพียรจริงแต่คนเราถ้าเรามีความเพียรแค่หนึ่งวันในหนึ่งวันเนี่ยเรามีค่ามากกว่าอยู่100ปีแต่ไร้ความเพียรนั้นตรงนี้ก็คิดว่าเราจะต้องเราโชคดีแล้วล่ะโชคดีแล้วที่เรายังมีลมหายใจเรายังมีชีวิตเรายังมีสติสัมปชัญญะอะไรอยู่นะฉะนั้นก็คิดว่าในการได้เกิดมาชีวิตนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆเราไม่ได้ไปร่ำรวยอะไรมากมายหรอกคนรวยจริงๆแล้วที่จะมาให้หยิบยื่นธรรมะเนี่ยโอ้จะเป็นอะไรที่มันมืดเลยงมยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรให้คุณเห็นเข็มที่มันหล่นไปในมหาสมุทรเนี่ยเป็นงมมาได้แล้วคนรวยสักหนึ่งคนที่จะทิ้งสมบัติจะทิ้งทรัพย์สินเงินทองออกมาทิ้งลาภยศสรรเสริญออกมาได้งมเข็มยังง่ายกว่างั้นตรงนี้คิดว่าถ้าใครหลุดมาได้ที่พ้นออกมาได้เนี่ยเรามาแล้วเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วแต่ว่าที่เรามาตรงเนี้ยที่เราเห็นความจริงแล้วว่าความจริงแล้วจริงๆชีวิตไม่มีอะไรจริงๆเกิดมาสูญเปล่าจริงๆเกิดมาแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเหลือให้เป็นที่ประจักษ์อย่างดีก็แค่รูปภาพมีคนเขาบอกว่าเราจะทำดีต่อกันน่ะให้ทำดีตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังสามารถรับได้เรายังกินได้ไม่ใช่เอาข้าวไปตั้งแล้วก็ต่อหน้าพระหรือต่อหน้าโรงศพเขาทำแล้วไปให้กินยังไงก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณเอาข้าวไปป้อนเนี่ยกินได้ไหมก็ยังร่างกายยังอยู่เลยเนี่ยมันได้พิสูจน์อะไรว่าเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวจะส่งบุญไปให้เดี๋ยวจะลูกๆจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้มันคิดได้ยังไงมันเป็นความไม่รู้แต่ว่าทำเหมือนรู้ไม่รู้แต่ทำเหมือนรู้ว่าจะได้จิตตัวนี้นะนั้นในเมื่อวานก็ไปเห็นเลยว่าแม้แต่ลมหายใจเราเนี่ยเราหยิบยื่นไปให้น้ำกรงน้ำเกลือไปดีไม่ดีร่างกายมันบอกว่าพอแล้วแต่ไม่ได้ยินหรอกมันพอแล้วพอฉันไม่ไหวแล้วฉันลำบากแล้วอะไรเงี้ยแต่ใจที่เข้าใจนะอย่างที่ท่านบอกว่าเห็นการเกิดการตายที่มันอยู่นี่แหละก็คือมันได้ยิ่งกว่ามันเป็นการตายที่เหมือนไม่ตายอ่ะถ้าอยู่ตรงนั้นไปเดี๋ยวขอพักก่อนนะเหมือนพระเจ้าก็ท่านก็จบแล้วมีใครที่โอ้โหน้ำตานองหน้าเลยพระนนท์หรือเปล่าก็เหมือนกับเป็นการวัดเหมือนกันเหมือนกับการวัดว่าจริงๆถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็จะเหมือนกับมันเหมือนกับใจจะขาดอะไรที่มันจะขาดจากใจตัวเองแต่สิ่งที่มันยังอยู่นั่นก็คือนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าอะไรที่มันทำให้ใจเราจะขาดไอ้สิ่งที่มันจะทำให้ใจเราขาดเนี่ยมันก็คือเนี่ยความอยากใจที่มันจะทำให้เราใจจะขาดตรงนั้นก็คือความอยากความต้องการความจะให้ได้ดังใจของเราเนี่ยแหละมันจะทำให้ใจคนนั้นขาดแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราทำใจของเราได้แล้วเราสามารถบอกสอนตัวเองได้แล้วต่อให้ตัวเราจะขาดแขนเราจะขาด
เออหรือว่าอะไรจะของเราเนี่ยโอ้แขนขาดไปเลยใจแต่ใจไม่ขาดเลยใจมันยังไม่ขาดใจมันยังเป็นความรู้สึกอ๋อก็มันเข้าใจว่าโอ้โหจะไปอยู่ได้ยังไงก็รถมาวิ่งมาชนปังบาทก็ไปทางหนึ่งแขนก็ไปทางหนึ่งขาก็ไปทางหนึ่งถามว่าใจขาดไหมถามว่าท่านก็รู้อยู่เหมือนกันว่าถึงเวลาแล้วล่ะก็ให้เวลามาตั้งนานแล้วเนี่ยวิบากตัวเองที่ทำไว้ที่ไปสร้างไว้ตามมาแล้วก็ตอนที่ยังเป็นครูตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปทำอะไรมาก็ปืนไปเล็งเลยเห็นตาช้างมันนิดเดียวเห็นลูกตาช้างมันนิดเดียวเห็นตาเสือมันโอ้โหมันใสมากเลยแล้วก็ปืนส่องเปี้ยงส่องตรงไหนรู้ด้วยส่องตรงไหนแล้วรู้เลยเปี้ยงเดียวจบแล้วทำไมเขาเนี่ยมาเข้ามาเปี้ยงเดียวเขาก็จบเหมือนกันเขาก็โครมเดียวไปเลยคนละทิศคนละทางแต่นี้แหละมันได้เห็นถึงวิบากฉะนั้นช่วงเทศกาลกินเจที่เราจะแจกนี่แหละเราจะได้สืบทอดสืบต่อชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายการได้ให้ชีวิตนี่แหละคือผู้ที่จะได้ชีวิตก็คือผู้ที่ยอมได้ช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ให้ชีวิตเขาเนี่ยผู้ที่อยากได้ชีวิตนะแต่ว่าแต่ละชีวิตก็คือโอ้โหไปเอาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชีวิตมาแล้วคุณจะบอกว่าฉันขอมีชีวิตแต่เวลามีชีวิตเนี่ยคุณเอากี่แสนกี่หมื่นดีไม่ดีถึงล้านหรือเปล่าเอากี่แสนชีวิตที่จะมาเลี้ยงชีวิตเพียงชีวิตเดียวแต่ช่วงนี้ช่วงเทศกาลกินเจที่เนี่ยที่ท่านเดินดินกับสิกขมาสกล้าฝันแล้วก็ท่านโพธิสิทธิ์เนี่ยโพธิสัตว์ทำไมต้องโพธิสิทธิ์ผู้รู้แล้วว่าตรงนี้ที่จะมาทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือนะเขาเรียกว่าหรือขนสัตว์เนี่ยที่มันเดือดร้อนด้วยแล้วสัตว์ที่ไม่รู้ภาษีภาษาด้วยสัตว์ที่ก็ยังเป็นสัตว์ที่ยังไม่รู้เลยยังไปนึกว่าตัวเองเป็นเสือนึกว่าตัวเองเป็นพญาเหยี่ยวหรือว่าตัวเองเป็นอินทรีย์ตัวเองเป็นสุนัขจิ้งจอกนะหรือว่าเป็นเต่าตะกั่วเอ้ยตะกวดไปกินอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นนกกระปูดอะไรพวกนี้ยังเห็นเลยว่าโอ้นกกระปูดนี่มันก็ไปกินจับหอยกินวันหนึ่งไปเจออะไรรู้ไหมเจอรถสามล้อแล้วทำไมก็บอกโอ้ยนกกระปูดเนี่ยเวลาเนี่ยมันสนิทกันอ่ะมันเขาเรียกว่าพอมันสนิทความวางใจในสิ่งที่เรารู้ว่าเอ้ยเขาไม่มีอันตรายต่อเราหรอกแล้วเราวางใจภัยจะตามมาอะไรเงี้ยไม่รู้นะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราวางใจเลยคนนี้ไม่เคยคิดร้ายอะไรเราก็ตั้งใจว่าโอ้โหเราช่วยเขาแต่ระวังใจว่าเขาคงจะดีต่อเราวันหนึ่งเขามาใส่เราแบบเราคิดไม่ทันเลยเราตั้งหลักไม่ทันเลยเขาใส่มาชนิดที่ว่าโอ้โหไม่เห็นความดีฉันสักนิดหนึ่งเลยนะและสุดท้ายใจเป็นไงใจจะขาดแล้วเอ่ยใจฉันจะขาดแล้วเอ่ยก็ทำดีช่วยเหลือดูแลอะไรมาสารพัดเลยแต่วันหนึ่งที่ทำไปด้วยความรู้สึกว่าก็ไม่ได้เจตนาอะไรที่ไม่ดีเลยแต่มีคนมีมาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะทำนี้มันเสียหายนะใจจะขาดแล้วเอ่ยถ้ามีรถหรือว่าจะมีอะไรอยู่ใกล้ๆไม่อยู่มันแล้วอย่ามาทำร้ายกันตรงนี้ดีกว่าตัวนี้มันยิ่งกว่าการฆ่าเอาปืนไปยิงกันเฉยๆนะมันฆ่ากันทางเรียกว่าจิตวิญญาณแต่ถ้าฆ่าทางกายเนื้อเดี๋ยวก็คุณก็ต้องโดนบ้างแหละแต่การทำร้ายทางจิตวิญญาณทำให้เขาเสื่อมจากธรรมะเนี่ยทำให้เขาตายจากความดีมันเป็นบาปหนักใครก็ตามที่ทำให้คนตายจากความดี
บาปหนักจริงๆอ่ะเจริญธรรมทุกๆคน